และยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะมาทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมีการพูดถึงเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยน,นะคะจากพักฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการดิจิทอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ตามหากเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วค่ะเราไม่ดื้อดึงอย่างที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันซึ่งโครงการโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนก็เพราะหลายส่วนวิาพากษ์วิจารณ์เข้ามานั่นเอง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นรับฟังทุกฝ่ายหากฝ่ายค้านในจะเสนอแนะวิธีการในโครงการนี้ก็สามารถทําได้แต่ถ้าว่าจะวิจารณ์แค่เพียงว่าเราผิดหรือแค่หาทางลงนั้นตนไม่อยากให้คิดแค่เพียงนําเอาความได้เปรียบทางการเมืองมาดีสเครดิตรัฐบาลโดยรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยในยตั้งใจทําตามสัญญาซึ่งหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อการแจกเงินแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหามาอย่างยาวนาน โดยให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยก็พยายามที่จะเดินหน้าโครงการด้วยความรอบคอบนะคะและก็ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเกฤษฎสการเนี่ยประสานงานกับแบงก์ชาติว่าจะใช้วิธีการอะไรจะต้องกู้ไหมทุกอย่างจะดําเนินการให้ถูกกฎหมายและทุกฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นชอบนะคะซึ่งพอพูดถึงกรณีของคุณภูมิธรรมเวชยชัยแหะคะ่ะก็ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยนะคะก็เกิดวิวาทะกันกับทางด้านโตของคุณหมายสิริกัญญาเลยครผู้ฟังคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย ก็มาจากกรณีที่คุณภูมิธรรมเวชชิดชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยออกมาบอกว่าหากเสียงวิจารณ์โครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วแต่หากจะวิจารณ์แค่ว่าเราผิดหรือแค่หาทางลงเนี่ยไม่อยากให้คิดแค่เพียงนําเอาความได้เปรียบทางการเมืองบอดี้เครดิตรัฐบาลและนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณสุริกัญยาเองก็พิพากษวิจารณ์ว่ารัฐบาลกําลังหาทางลงให้กับโครงการโครงการนี้ซึ่งคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกเลยว่า สมัยที่พักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลนะคะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลค่ะคุณสิริกัญญาเองเนี่ยก็ขอให้เราทําโครงการนี้เพียงแต่ว่าขอให้ปรับลดเพดานเงินลงแสดงให้เห็นว่าคุณสิริกัญญาเองก็เห็นด้วยกับโครงการโครงการนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วค่ะที่ทําให้มีการโต้กันใน Twitter เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณสิริกัญญาค่ะทวิตผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เลยโดยยืนยันว่า ไม่เคยขอให้ทําโครงการโครงการนี้อีกทั้งถ้าหากว่าอยากจะให้หยุดพูดเรื่องนี้ก็เปิดเผยรายงานการประชมุมและมติที่ประชมุมคณะกรรมการมาว่าตัวแทนกฤษฎีการในคณะกรรมการชุดใหญ่ย่พูดว่าอะไรถึงจะเชื่อว่าทําได้ถูกกฎหมายค่ะโดยคุณสุริกัญญาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยขอให้ทําโครงการดิจิทั l วอลเล็ แต่เมื่อจะร่วมรัฐบาลกันเนี่ยในการประชุมเนี่ยนะคะวางแผนงบปี67เนี่ยอยากให้งบเนี่ยมันครอบคลุมโครงการของพรรคร่วมแล้วก็เห็นว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเรือธงที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้หาเสียงก็เลยเสนอว่าหากจะทำเนี่ยก็ทําได้แต่งบประมาณเนี่ยมันไม่พอถ้าจะทําจริงก็ต้องปรับลดงบลงอันนี้เป็นคําชี้แจงกันออกมาของคุณสุริกันยาปรากฏว่าคุณภูมิธรรมก็ออกมาตอบโต้กลับอีกแล้วคะ่ะโดยบอกอย่างนี้นะนะคะบอกว่า ต้องพูดความจริงให้หมดครับผมบอกคุณหมายไปว่าลดไม่ได้เพราะโครงการนี้มันไม่ใช่แจกเงินแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องใช้10,000บาทให้ประชาชนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มกําลังซื้อถ้าให้ทําก็ต้องทําตามที่เราเสนอถ้าต้องลดผิดวัตถุประสงค์เราไม่ทำนะคะนี่ก็เป็นการตอบโต้กันบนทวิตเตอร์แล้วค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะระหว่างคุณหมายสิริกัญญากับทางคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยคะ่ะและมากันที่คุณ จุริลนลักษณะพิธิ์คุณผู้ฟังรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์น่ยนะคะที่ระบุว่ารัฐบาลกําลังกลืนน้าลายเพราะว่าจะกู้เงินมาทําโครงการแล้วจะกลายเป็นจุดล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยคุณภูมิธรรมเองก็ออกมาชี้แจงประเด็นประเด็นนี้ด้วยนะคะว่ายืนยันเลยว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนนะครับเป็นกําลังซื้อเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหากรัฐบาลทําถูกต้องท่านก็ไม่ควรจะต้องติดใจอะไรนะคะซึ่งคุณจุรินเองค่ะคุณผู้ฟังคะ คุณจุลนินลักษณะวิสิตนะคะก็ได้ออกมาพูดเอาไว้ในประเด็นประเด็นนี้แหละคะ่ะด้วยบอกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยนอกจากจะแจกไม่ตรงปกแล้วที่นายกยืนยันแข็งขันมาตลอดว่าจะไม่กู้สุดท้ายเนี่ยก็กลับลำมากู้ถึงขั้นเตรียมออกพรบงเงินกู้กลายเป็นกลืนน้ำลายตัวเองและยังจะเป็นภาระหนี้ให้กับประเทศและประชาชนต่อไปในอนาคตอีก500ล้านบาทเพียงเพื่อสนองนโยบายหาเสียง ก็เหมือนก,น,กนกันกับเรื่องที่ออกมาตอกย้ำหลายรอบว่าจะฟื้นฟูลหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งถ้ามีกลืนน้ำลายตัวเองก็คงไม่เกิดนักโทษ2มาตรฐานเพราะฉะนั้นขอเตือนให้ระวังเพราะนี่มันจะคือจุดเริ่มต้นของการเดินไปสู่ความล้มละลายในแง่ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลพูดอะไรออกไปต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อและทางกุจรินเองก็ออกมาสกิดคอรมอนเนี่ยนะคะว่าให้ร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ได้บอกอย่างนี้ว่าเรื่องของพรบงเงินกู้ห้าแสนล้านน่นะคะจะผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยคือถ้ากว่าเกิดผิดกฎหมายขึ้นมาคือจะมาอ้างว่าเป็นเหตุโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหาช่องทางอื่นที่ถูกต้องและถูกกฎหมายมาถึงวันนี้ดิจิทัลวอลเล็จึงกําลังกลายเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับพรรคการเมืองที่มุ่งแต่จะหาเสียงแบบประชานิยมค่ะในขณะที่เนี่ยน,นะคะมาดูทางด้านตัวของคุณอดีศรเพียงเกตค่ะสสบัญชีรายชื่อน่นะคะพักเพื่อไทยและประธานวิรัฐบาล พ็พอพูดถึงกรณีที่ท้าให้คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยลาออกจากสถานะสอสอเลิกให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจบวชีแล้วก็กราบขอโทษประชาชนหากนโยบายดิจิทัลวอลเล็นั้นสําเร็จว่าแค่หยอกล้อคุณสิริกัญญาตนเป็นนักประชาธิปไตยเวลาที่มีความเห็นที่แตกต่างทั้งฝ่ายคา้านด้วยว่ารัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายคา้านเป็นกระจกเงาที่สะท้อนปัญหาต่างๆด้วยความห่วงใย ว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นมีการขัดต่อกฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญใดหรือไม่ถือเป็นข้อทุวงติ่งที่น่ารับฟังซึ่งฝ่ายกฤรษฎิกาอายการหรือแม้แต่นิติกรทุกกระทรวงต่างๆก็เป็นมือกฎหมายให้แก่รัฐบาลทุกรัฐบาลอยู่แล้วคุณดีศรบอกเลยนะคะบอกว่าโครงการโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ค่ะก็น่าจะผ่านกฎหมายไปได้การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะออกเป็นร่างพรบเข้าสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเป็นการเปิดใจกว้างมีอะไรก็ไปพูดกันในสภา ก็ขอเชิญทุกฝ่ายเนี่ยให้ยกเลิกการใช้วัฒกรรมได้หรือเปล่าแล้วก็ไปทํางานร่วมกันในสภาการคิดนอกกรอบของพักเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนว่าถามว่าพักก้าวไกลเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เอานโยบายนีย้เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่จะใช้นโยบายสวัสดิการ3,000บาทแทนซึ่งก็เอาเงินภาษีมาใช้เหมือนกันในจนํานวนเงินที่เท่าเท่ากันคิดว่าไม่ล่มอย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ค่ะคุณอดีศรยืนยันเลยนะคะรวมถึงเนี่ย ไม่ใช่อย่างที่หลายฝ่ายบอกว่านายกจะยืมือสภาไม่ให้โครงการนี้ผ่านเพราะนี่เป็นความตั้งใจของนายกและก็พักร่วมรัฐบาลอย่างแท้จริงผมรับฟังและไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมเป็นผู้ใหญ่พอแต่ผมก็หยิกแกมหยอกเพราะดูเหมือนว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยคล้ายจะขวางทุกเรื่องละค่ะทีนี้มาดูคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะออกมาพูดถึงกรณีที่คุณดิศรน,นี่ะนะคะท้าสี่ข้อให้คุณสิริกัญญาในลาออกเลิกให้ความเห็นเรื่องเศรษฐกิจไปบทชีแล้วก็กราบขอโทษประชาชน หากรัฐบาลเนี่ยผลักดันนโยบายแจกเงินได้สาเร็จว่าเป็นเรื่องน่าตลกแทนที่การตอบโต้นี่ยน,นะคะจะเป็นการตอบคําถามที่ตนได้ตั้งเอาไว้ว่าสรุปแล้วสามารถทําได้อย่างถูกกฎหมายไหมโดยความพยายามอธิบายว่าจําเป็นเร่งด่วนยังไงด้วยข้อมูลหลักฐานและข้อเท็จจริงรวมไปถึงอธิบายว่าถูกกฎหมายตามมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังและมาตรา40ของรัฐธรรมนูญได้อย่างไรกลับถูกโจมตีกลายเป็นการผนันวัฒธรรมสำเร็จละ่ะ ซึ่งเรื่องของการรับผิดชอบทางการเงินของทางฝั่งฝ่ายบริหารเนี่ยน่าจะถูกตั้งคำถามมากกว่าว่าถ้าสุดท้ายไม่สำเร็จด้วยกลไกใดก็ตามจะมีความรับผิดชอบของทางฝ่ายบริหารยังไงเพราะก็เป็นนโยบายเรือธงใหญ่ของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยได้สำไาไปและยังคงรอคำตอบอยู่หากคุณอดีสรมีข้อมูลอะไรก็สามารถตอบคำถามได้เลยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีตอบโต้แบบนี้น่นะคะถือเป็นการร้อนตัวหรือเปล่า คุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็ยังสับสนอยู่กับหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาลมากกว่าว่าเราควรจะต้องทํางานประสานก,นกันกับฝ่ายค้านมากกว่าโจมตีฝ่ายค้านหรือไม่เพราะตนเคยเป็นวิปฝ่ายค้านไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ในอดีตเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานกับวิปรัฐบาลให้งานการเมืองสามารถเดินต่อไปได้ซึ่งการทํางานของคุณในดีสอนนั้นก็ถือว่าเป็นแนวใหม่พอถามว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะดําเนินการยังไงต่อกับนโยบายดิจิทัลบัลเล็คุณสิริกัญญาก็บอกเลยค่ะบอกว่าก็คงใช้กลไกในสภาเนี่ยแหละ และตอนนี้ก็จับตาดูตามขั้นตอนและจากนี้ไปก็คงต้องรอคําตอบของคณะกรรมการกฤษฎิกาซึ่งก็น่าแปลกใจมากทั้งที่ในคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาเงินดิจิตัลชุดใหญ่ตนเห็นรายชื่อของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในนั้นด้วยยังอยากรู้ว่าในคณะกรรมการชุดใหญ่นั้นหาหรือกันว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้เลยในการตอบโต้เนี่ยนะคะ อย่างเจ็บปวดที่สุดก็คือเอารายงานการประชุมของคณะกรรมการดิจิท a l วอลเล็ตออกมาเปิดเผยเลยว่าเลขาปรสเดีการเนี่ยเข้าไฟเขียวแล้วหรือแม้แต่คณะอนุกรรมการต่างเนี่ยก็เอารายงานมาเปิดเผยก็ได้ว่าถกกันยังไงในเรื่องของแหล่งเงินค่ะ